ะคะเราอยู่กับคุณชมพู่ก่อนบ่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามสักนิดนึงเลยนะไม่นิดล่ะขอประเด็นตรงๆเลยจริงหรือไม่ที่คุณเล่นของให้ผัวรักผัวหลงคะโอ้โหคำถามยิงมาแรงมากเลยแม่ก็ต้องตอบตรงนี้ว่าปฏิเสธไม่ได้จริงค่ะจริงแต่ของที่ว่าเนี่ยเห็นคุณเป็นสายมงสายมูมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เล่นของแบบว่าทำคุณสายหรือว่างมงายอะไรขนาดนั้นแต่การเล่นของชมพู่เนี่ยเชื่อว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผัวรักผัวหลงเห็นคุณบอกว่าคุณไปเน้นเรื่องโง่เฮงตัวเองถูกต้องค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าโง่เฮงไม่ดีคนทักปุ๊บหน่อยเลยนะมันมีผลต่อการทำงานต่อการใช้ชีวิตต่อความสุขของตัวเองและคนรอบข้างอย่างหนูเนี่ยเคยมีปัญหามาก่อนเหมือนกันแม่ก็คือเด็กๆอ่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ชอบเล่นน้ำชอบขี่จักรยานชอบขี่มอเตอร์ไซค์ชอบทำอะไรกลางแจ้งแล้วนิสัยไม่ทากันแดดเลยอุ้ยน้อยผู้หญิงมากเลยเอาพูดกันตามตรงเลยนะว่าในประเทศไทยน้อยคนมากที่มักจะทากันแดดเหนียวหนึ่งเหนียวไม่ชอบดูแลตัวเองแล้วพอทาปุ๊บหนูเป็นสิวเด็กๆหนูก็เลยเกลียดการดูแลตัวเองด้วยการประทินผิวมากจนมาเข้าวงการเนี่ยก็มีการดูแลตัวเองบ้างเพราะเห็นคนรอบข้างสวยก็อยากจะสวยบ้างใช่ไหมแต่การดูแลตัวเองของหนูก็ทำบ้างไม่ทำบ้างดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างแถมยังออกงานคือเรียกว่าคุณก็ยังลุยรับงานถ่ายรายการกลางหลงกลางแดดอยู่ดีโอ้งานหนูแต่โครงการก็คือพิธีกรกลางแจ้งงานแอดเวนเจอร์ถ่ายละครบุกป่าฝ่าดงตลอดเวลาทั้งที่ก็ไม่ได้ดูแลตัวเองสม่ำเสมอตลอดเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะพื้นฐานไม่ได้มีปัญหาเยอะไม่น่าเกิดอะไรขึ้นแต่พออายุเข้าเลข3แม่บุ๋มจ๋าไอสิ่งที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเราอ่ะมันก็เกิดอย่างไรก็คือการที่เราสะสมแดดมาตลอดเนี่ยแม่แล้วไม่บำรุงแล้วปล่อยให้มันสะสมอยู่ในผิววันหนึ่งมันก็ปะทุออกมาเป็นรอยปื้นๆบนใบหน้าก็คือพวกสีผิวมันไม่สม่ำเสมอพวกรอยต่างๆพวกริ้วรอยพวกความแก่ความเหี่ยวความชรารวมถึงไอ้ปื้นๆเนี่ยหนูหนักใจมากเพราะมีอยู่ช่วงนึงถ้าดูรูปนี้ค่ะชมพู่จะหน้าสดไม่ค่อยได้อันนี้แค่เริ่มเป็นนะจะเห็นตรงบริเวณโหนกแก้มอ่ะหนูจะเป็นปื้นๆขึ้นมาคือสีผิวไม่สม่ำเสมอกันละทีนี้วิธีการแก้ของหนูตอนนั้นก็คือการใช้การแต่งหน้ากลบช่างแต่งหน้าก็ช่วยกลบให้พอกลบปุ๊บกลบมากแป้งแตกแล้วก็ยิ่งดูแก่และหนูเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนโดยเฉพาะคุณแม่บ้านนะเป็นปัญหานี้กันเยอะก็คือเรื่องของฝ้าแดดเนี่ยกิจกรรมแม่บ้านทำอะไรค่ะอ่ะดูแลคุณสามีดูแลลูกกลางแจ้งก็ต้องทนก็ไปซักผ้าตากผ้าอยู่หน้าบ้านผัดกับข้าวอยู่ในครัวทำกับข้าวขับรถส่งลูกโดนแดดในรถผิวอมความร้อนคือต้องบอกเลยว่า 90% ของคนไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากจริงๆค่ะดูอย่างรูปที่ให้เห็นเนี่ยค่ะคือถ้าสังเกตหน้าตัวเองลองส่องกระจกดูนะคุณเป็นแบบนี้หรือยังคุณเริ่มเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเริ่มเป็นแบบนี้ชมพู่เริ่มจากแบบนี้แต่ว่าเป็นแค่ตรงนี้จุดเล็กๆนะแล้ววันนึงอ่ะมันเป็นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยจับไม่ตรงจุดไม่เจออะไรที่ถูกผิวคนไทยแล้วก็ถูกวิธีเอางี้ใครที่เป็นอยู่ก่อนที่จะฟังชมพู่แชร์ประสบการณ์ต่อไปเนี่ยนะคะอยากให้จดเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก่อนนะ02-126-3030ค่ะ02-126-3030หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้นะคะ TM Skin นะ2การติดต่อเนี้ยต้องบอกเลยว่าใครที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยโทรไปปรึกษาได้เจ้าหน้าที่น่ารักมากลองบอกสิว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้กำลังเจอกับอะไรอยู่จะแก้ไขได้อย่างไรเหมือนกับที่ชมพู่เคยรู้สึกและเป็นมาก่อนตอนนั้นนอกจากช่างแต่งหน้าที่ต้องแต่งหน้าหนานะไปเที่ยวห้างไปซื้อของคนทักประโยคนี้เลยแม่ยังไงในทีวีดูดีกว่าตัวจริงเยอะเลยนะคะเจ็บปวดจริงๆจนคุณแฟนตอนนั้นยังไม่แต่งงานกันนะเขาเห็นหนูหน้าสดปกติหนูชอบหน้าสดเพราะเวลาทำงานมันแต่งหน้าตลอดเวลาอยากพักหน้าบ้างวันนั้นหน้าสดแล้วเขาขับรถอยู่เขาหันมาเจอเราหนูแต่งหน้าหน่อยไหมเดี๋ยววันนี้ไปเจอเพื่อนเยอะเลยอ่ะเขารู้สึกว่าเราอะหน้าสดไม่ไหวละไม่รอดเพราะมันโซมมากแต่วันนี้ดูไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะอะไรอะต้องบอกว่าเพราะหมิงอรินมาต้องขอบคุณมากเพราะว่าหนูทำรายการแล้วไปเจอหมิงที่เป็นนางสาวไทยอะนะหนูไปเจอเขาแล้วหนูก็เคยเห็นเขาเป็นในเคสแบบหนูเลยลักษณะที่เขาเป็นอะคล้ายๆที่ชมพู่เป็นเลยค่ะก็คือเริ่มเป็นแล้วมันกำลังจะเริ่มกระจายและจะเริ่มเป็นหนักขึ้นแต่แม่หมิงอะน่าจะเป็นเคสของแม่บ้านหลายๆคนที่อยู่ในเมืองไทยแล้วเป็นนะเพราะว่าแม่หมิงเป็นเยอะมากขอโทษนะแม่เวลาหนูพูดจะเลยทุกคนตอนนั้นที่แม่เป็นแม่เหมือนหน้าโดนไฟไหม้อะแล้วโง่เฮงไม่ดีเลยช่วงนั้นอะหนูก็กำลังรู้สึกว่าถ้าหนูไม่แก้ไขโง่เฮงหนูจะไม่ดีแล้วมันดูแบบไม่มีราศีแล้วพอถามหมิงหมิงใช้อะไรหมิงต้องบอกหมิงบอกว่าหมิงเจอนี่ทำเม่สลิปปิ้งมาร์คทำเม่เนี่ยในนี้มีอะไรบ้างคะในตัวมาร์คเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าส่วนผสมเขาเนี่ยได้รับการทดลองแล้วก็ยืนยันแล้วว่ามันตรงจุดกับคนที่เป็นฝ้าในนี้เนี่ยมีตัวอคอไช 5,000 อคอไช 5,000 คืออะไรคือตัวที่ช่วยในเรื่องของผิวหน้าชุ่มชื่นใครที่ผิวแห้งมีริ้วรอยหรือสีผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยพอใช้ไปเนี่ยโบกแล้วนอนไปเลยนะเขาเรียกว่ามาร์คล่องหนนะโบกไปนะจะรู้สึกว่าความชุ่มชื่นเนี่ยกลับ
คืนสู่ใบหน้าเราอย่างแรกที่รู้สึกเลยนะอันที่สองนะคะมีตัว A50 เพียวไว้เป็นนวัตกรรมที่มีเฉพาะทามเม่เท่านั้นนะคะเขาเรียกว่าทามเม่คอสเมติกโดรนตัวโดรนใช่จริงเนาะใช่ตัวโดรนนี่คืออะไรกล้องโดรนรู้จักใช่ไหมเวลาเขาเราจะถ่ายตรงไหนเขาจะบินไปตรงจุดตัวเนี้ยเช่นเดียวกันเขามีนวัตกรรมตัวเนี้ยเขาจะบินไปจับตรงจุดที่บริเวณเราเป็นสมมติเวลาเราโบกไปเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะเข้าไปตรงจุดที่เราเนี่ยสีผิวไม่สม่ำเสมอมันก็จะช่วยทำให้แลดูกระจ่างใสขึ้นนับวันเวลาใช้ไปเนี่ยมันจะแลดูจางลงจางลงเหมือนที่ชมพู่รู้สึกเอาละฉันไม่ฟังอะไรแล้วขอโปรโมชั่นเลยดีกว่าสนใจมากๆโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะชมพู่เป็นคนที่ใช้จริงแล้วรู้สึกถึงปัญหาของทุกคนจริงๆนะคะรีบโทรมาเบอร์ที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกนะ02-126-3030ค่ะ02-126-3030ปกติกระปุกละ 3,850 บาทวันนี้เหลือ 2,990 บาทเท่านั้นปกติเซลล์อย่างมากก็แค่ 10% ใช่ปะแต่วันนี้นะชมพู่ให้ลดหลักพันไม่พอค่ะ20สายแรกวันนี้ที่โทรติดทันขอเฉพาะคนที่มีปัญหาจริงๆนะรีบโทรเข้ามาซื้อ1แถม2 1แถม2ในขนาดกระปุกเท่ากันด้วยค่ะค่ะนะจากปกติ3กระปุกเนี่ย 11,550 บาทวันนี้ได้3กระปุกในราคา 2,990 บาทเท่านั้นถ้าสายที่21ไม่ทันขอแค่ลดนะไม่แถมเพราะว่าช่วงนี้จะบอกว่าคนชื่นชอบแล้วก็กระแสดีมากผลิตจะไม่ทันต้องใหโควต้าเท่านี้จริงๆ02-126-3030ใครที่หน้ายังไม่มีปัญหานะอย่าเพิ่งโทรนะเอาไว้แบบว่าไปเก็บโปรรายการหน้าก็ได้คราวหน้าคราวหน้าแต่วันนี้มันให้น้อยจริงๆคือ20สายใหญ่คนที่มีปัญหาจริงๆในเรื่องของการเป็นฝ้าแดดในเรื่องของริ้วรอยในเรื่องของใครที่เป็นผิวหมองครับรีบโทรมาค่ะ02-126-3030 02-126-3030 1กระปุกปกติ 3,850 วันนี้3กระปุกไปเลยค่ะในขนาดเท่ากันเหลือ 2,990 บาทเท่านั้นจาก11,550 บาทถ้าสายที่20ไม่ทัน21ขอแค่ลดนะอาจจะไม่ได้แถมถึง3กระปุกจริงๆมาลองดูลองเปิดใจดูแม่ค่ะนะคะ02-126-3030นะคะแต่20สายแรกเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาจริงๆนะคะ3กระปุกแบบนี้รับไปเลยในราคาเพียง 2,990 บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะคะ02-126-3030วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับน้องชมพู่ก่อนบ่ายที่บอกเคล็ดลับในการดูแลตัวเองผัวรักผัวหลงขนาดนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบพระคุณมากเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเอาละหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับสุจัตปนัดดาแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะก่อนตัดสินใจว่าใครดีหรือร้ายใครตรองใครพรวนให้ดีสักก่อนว่าที่แท้จริงใจเรามันรุ่มร้อนหรือว่าเป็นเขาคนนั้นไม่ดีเรื่องราว